นี่ยฮะให้ดูภาพเต็มๆหน่อยสิเข้ากุญแจคุณผู้ชมดูกุญแจนะฮะกุญแจเนี่ยมันจะเหมือนกับกุญแจแบบเนียนๆเรียบๆแต่กุญแจนี้พูดได้ไหมเนี่ยนี่ๆคุณผู้ชมดูก่อนค่ะเพราะว่าพูดไปก็คงจะได้นะฮะไอ้กุญแจแบบนี้คือกุญแจผีค่ะไอ้เนียนๆอย่างนี้นะฮะร้อยกว่าดอกคือมันจะทำไงรู้ไหมคุณจิตดีวิธีการของมันที่ตำรวจแถลงข่าวเนี่ยนะฮะเขาบอกว่า2คนผัวเมียเนี่ยร่วมใจกันเลยนะฮะในการไปขโมยมอเตอร์ไซค์เอากุญแจผีเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นที่แบบเนียนๆแต่มันจะชุบสีก่อนแล้วมันก็จะยัดเข้าไปในมอเตอร์ไซค์ที่มันเลือกจะขโมยซึ่งเขาคงมีกลวิธีของเขานะฮะเราก็ไม่ใช่โจรเอาเท่าที่ตำรวจพอพูดได้แล้วเขาบอกว่าพอดึงออกมาปั๊บเนี่ยนะฮะมันจะเห็นรอยเหมือนกับข้างในกลไกข้างในหลังจากนั้นเสร็จสับปุ๊บคุณผู้ชมฟังดีๆนะฮะใครมีมอเตอร์ไซค์พอมันทำได้แบบนี้ปั๊บมันก็จะเอาสัญญาณ GPSแบบขนาดเล็ก มันจะเอาไปติดที่มอเตอร์ไซค์ข้างหลังพอติดเสร็จเพื่ออะไรรู้ไหมฮะเพื่อที่จะดูว่ารถคันนี้เนี่ยมันวิ่งไปที่ไหนแล้วส่วนใหญ่เหยื่อจะไม่รู้เพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เอากุญแจที่เปื้อนสีแล้วมันรู้ว่าข้างในเนี่ยกลไกเป็นไงแล้วเนี่ยฮะมันก็จะไปปั๊มกุญแจพอมันปั๊มเสร็จมันก็จะเปิดโทรศัพท์มือถือของมันเพื่อเช็คว่าไอ้สัญญาณที่มันแอบติดในมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะมันวิ่งไปจอดอยู่ที่ไหนเมื่อมอเตอร์ไซค์จอดปั๊บมันก็จะขับไปหาแล้วก็เอากุญแจผีที่มันปั๊มเสร็จไขสตาร์ทแล้วขับออกไปพร้อมกัน2ผัวเมียตำรวจตกใจเลยนะฮะวันนี้ตำรวจเองเนี่ยที่มีการแถลงข่าวจริงเขาแถลงเมื่อวานแล้วคุณผู้ชมฮะวันนี้เอามาเล่าให้ฟังเพราะมันเป็นเรื่องที่ขนาดทางด้านตำรวจเองเนี่ยสารวัตรสืบสวนสภ.แม่เมาะจังหวัดลำปางพันตำรวจตรีประวิตรวงโขบอกเลยว่าวิธีการของคนร้ายครั้งนี้คุณผู้ชมฮะแอบเอาสัญญาณเนี่ยนะฮะติดตามรถเนี่ยจะเอาไว้ซ่อนตรงบริเวณใต้กระบังลมหรือใต้บังโคลนรถโดยที่เจ้าของรถเนี่ยไม่รู้สึกตัวเพราะยังไงก็ไม่สังเกตแต่มันจะมีมือถือแล้วรู้อยู่แล้วว่าสัญญาณเนี่ยมันวิ่งไปไหนนึกออกใช่ไหมฮะเป็นการโจรกรรมรายแรกที่ใช้อุปกรณ์ไฮเทคเชื่อว่าน่าจะกวาดมาแล้วในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดข้างเคียงไม่ต่ำกว่า100คันและแสบไปกว่านั้นอีกฮะใครมีมอเตอร์ไซค์ต้องระวังหน่อยนะฮะพอขโมยเสร็จสับไอ้ที่ผู้เสียหายเจ็บปวดมากคือมันประกาศขายผ่าน Facebook แล้วมันเอาไปขายคันละ 20,000 ค่ะบางคนซื้อมอเตอร์ไซค์มา 5-60,000 เอาไปขายต่างด้าว